คุณยายน่ารักแข็งแรงเปิด5คุณยายดาว TikTok คนดังวัยเก๋าบอกเลยว่าอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขเลยจริงๆแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงร่าเริงออกมาทำคลิปคอนเทนต์สนุกๆลงบน TikTok จนกลายเป็นเน็ตไอดอลจะมีใครกันบ้างเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่5คุณย่าวิมลสุวรรณรัตน์คุณย่าสุดอบอุ่นดาว TikTok วัยชราจากช่องรุงรังไดอารี่บอกเลยว่าน่ารักอารมณ์ดีและยังชื่นชอบกระต่ายเป็นชีวิตจิตใจเห็นแบบนี้อายุปาเข้าไป83ปีแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงขับ3ล้อได้อย่างสบายๆยังทำงานและเป็นถึงเจ้าของโรงเรียนบรรจงรัตน์ในจังหวัดลพบุรีออกมาเล่นทำคอนเทนต์สุดน่ารักเรียกรอยยิ้มลงบน TikTok ร่วมกับหลานๆโดยคุณย่ามีเสียงที่นุ่มนวลฟังแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่นมากเลยทีเดียวอันดับที่4คุณยายลูซี่อารีคุณยายดาว TikTok วัยเก๋ามาจะถ่ายคลิปตลกๆร่วมกับหลานชายลงบนโซเชียลมีเดียมาพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มเสมอทำคอนเทนต์สุดฮาจนหลายคนที่เห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้บอกเลยว่าแต่ละคลิปนั้นมียอดคนดูถึงหลักล้านแม้ว่าวันนี้คุณยายจะได้จากไปอย่างสงบแล้วแต่ว่าคุณยายก็ได้สร้างเสียงหัวเราะไว้ให้แฟนๆได้คิดถึงอันดับที่3คุณยายมารสีดารารุ่นอาวุโสผ่านผลงานมาแล้วทุกบทบาทปัจจุบันเกษียณตัวเองหันมาเริ่มเล่น TikTok ร่วมกับลูกหลานแม้ว่าจะอายุ101ปีเข้าไปแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงสดใสอารมณ์ดีความจำเป็นเลิศพูดจาฉะฉานชัดเจนสามารถออกสเต็ปแดนได้อย่างคล่องแคล่วบอกเลยว่าอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขเลยจริงๆอันดับที่2คุณยายบัวเกียงและคุณยายแหม่ม2เพื่อนซีดาว TikTok คุณยายสุดเก๋าในวัย80โด่งดังมาจากคลิปใส่ชุด PPE โชว์ร้องเพลงเต้นเพลงซิโนแวคกับ AstraZeneca มักจะทำคลิปคอนเทนต์แนวละครสั้นอินเนอร์การแสดงจัดเต็มมาพร้อมกับแฟชั่นลุคสุดคูลออกลีลาสเต็ปแดนจนแทบจะลืมไปเลยว่าตัวเองนั้นอายุเข้าเลข8แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงร่าเริงไม่แพ้วัยรุ่นเลยล่ะจ้าอันดับที่1คุณยายตุ้ไหลเจริญเจ้าของชายาคุณยายหงทองดาว TikTok วัยเก๋าหัวใจเด็กแนววัย78ชาวจังหวัดขอนแก่นกับการแต่งตัวไลฟ์สไตล์วัยรุ่นสุดเฟี้ยวแตกต่างจากผู้สูงอายุทั่วไปสามารถออกดีลาสเต็ปแดนโดนใจวัยรุ่นนอกจากจะเป็นคุณยายสุดเฟี้ยวยังมีอีกมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นเพราะว่าคุณยายเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญฟังธรรมอยู่เป็นประจำมีชีวิตชีวาแข็งแรงอารมณ์ดีเลยทำให้เป็นที่รักของลูกๆและหลานจ้าอ่า